ฮอนริชาร์ดสิ่งมีชีวิตสุดเจ๋งที่นำเลือดมาเป็นอาวุธใช้ยิงออกจากตาได้ครับสำหรับยอดสัตว์ตัวน้อยที่มีลักษณะคล้ายมังกรย่อส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้แท้จริงแล้วมันคือกิ้งก่าหนามเป็นสัตว์เลื้อยคลานไซส์เล็กยาว 6-20 ซม.ที่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายและพื้นที่กึ่งทะเลทรายในแถบอเมริกาเหนือและอเมริกากลางซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของมันก็คือความสามารถในการป้องกันตัวนั่นคือมันสามารถยิงเลือดออกจากตาได้ซึ่งแม้จะยังไม่มีการวิจัยที่ศึกษาถึงส่วนผสมของเลือดที่ปล่อยออกมาแต่จากการเก็บตัวอย่างพบว่าเลือดของมันมีกลิ่นฉุนรสชาติชวนอ้วกคาดว่ามาจากพิษของมดและแมลงมีพิษต่างๆที่กิ้งก่าชนิดนี้กินเข้าไปโดยกระบวนการยิงเลือดนั้นพวกมันจะปิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณศีรษะเพื่อเพิ่มความดันเลือดบนใบหน้าจากนั้นเมื่อความดันมากพอกล้ามเนื้อบริเวณหัวตาจะเปิดออกเพื่อให้เลือดมีรูระบายและจะทำการบีบกล้ามเนื้อบริเวณนั้นซ้ำอีกรอบเมื่อต้องการฉีดหรือพุ่งไปยังเป้าหมายซึ่งหากโตเต็มวัยมันสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยจากการทดลองของสารคดี Animal Planet พบว่ากิ้งก่าหนามตัวที่ถูกนำมาทดลองมีขนาดความยาวของลำตัว20ซมสามารถยิงเลือดออกไปได้ไกลถึง 1.75 เมตรเท่ากับว่ามันสามารถยิงออกไปได้ไกลถึง9เท่าของขนาดตัวและหากเปรียบเทียบให้มันมีขนาดเท่ากับรถดับเพลิงมันจะสามารถยิงเลือดออกไปได้ไกลถึง110เมตรหรือเทียบเท่าความยาวของ1สนามฟุตบอลเลยทีเดียวขณะที่รถดับเพลิงสามารถยิงน้ำได้ไกลที่สุดประมาณ50เมตรหมายความว่ามันสามารถยิงเลือดออกไปได้ไกลกว่ารถดับเพลิงถึง2เท่าและมีการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงขวิดของกิ้งก่าหนามด้วยเครื่องเซ็นเซอร์วัดแรงดึงพบว่ามันมีแรงขวิดมากกว่า7เท่าของขนาดตัวซึ่งมากกว่าแรงขวิดของวัวกระทิง2เท่าหากเทียบกับขนาดตัวที่เท่ากันแต่เนื่องจากมีขนาดตัวที่เล็กมากการป้องกันตัวด้วยการขวิดกระดูกจะไม่เป็นผลมันจึงพัฒนาความสามารถนำพิษในเลือดออกมายิงใส่ศัตรูได้แบบนี้นั่นเอง